วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานะคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยประเทศไทยนับว่าเป็นสวรรค์สำหรับคนรักผลไม้อย่างแท้จริงเลยนะคะโดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชาและราชินีของผลไม้โดยเมื่อเร็วๆนี้เมืองสุขสยามนะไอคอนสยามร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมพัฒนาชุมชนสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยกลุ่มเกษตรกรเทศบาลตำบลพระพลานารายณ์จังหวัดจันทบุรีและตลาดไทยจัดงาน Amazing Thai Food Paradise ผลไม้ทิพย์เมืองสุขสยามภายใต้คอนเซปต์หิมพานต์เปิดตำนานผลไม้เบญจทิพย์สำหรับไฮไลท์การจัดงานในครั้งนี้คือการเปิดตัวโซน Fruit Paradise บริเวณชั้น2เรือนภาคกายของเมืองสุขสยามด้วยการคัดสรรผลไม้เบญจทิพย์5ชนิดประกอบด้วยทุเรียนมังคุดมะม่วงส้มโอมะพร้าวส่งตรงจากสวนผลไม้มาให้ได้เลือกซื้อเลือกรับประทานกันอย่างจุใจด้วยการจำลองบรรยากาศของป่าหิมพานต์ค่ะงานวันนี้ครับคืองาน Amazing Thai Fruit Paradise นะครับผลไม้ทิพย์เมืองสุขสยามก็เป็นงานที่เราตั้งใจเชิดชูเกษตรไทยนะครับและสินค้าไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็สุขสยามเองก็ตั้งใจเป็นเวทีเพื่อให้ผลไม้ไทยเนี่ยได้ต่อยอดจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ชุมชนมากมายทั่วประเทศเนี่ยมารวมกันที่นี่แล้วก็ทำให้สินค้าไทยเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกก็เป็นจุดประสงค์หลักของเรานะครับแล้วก็งานนี้ชื่องานผลไม้ทิพย์ความทิพย์ของไทยเนี่ยเราเป็นผลไม้ไทยที่เป็นฤดูร้อนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องทุเรียนมังคุดลองกองมะพร้าวมะม่วงนะครับและอีกมากมายเนี่ยที่เป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับแล้วเราตั้งใจทำให้คนชาวต่างชาติและคนไทยทั้งสองกลุ่มเนี่ยภูมิใจในความเป็นไทยของเราผ่านเมืองสุขสยามเนี่ยครับงานก็จะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28พฤษภาคมนะครับก็ความทิพย์ที่นี่เนี่ยมีทั้งการแสดงนะครับการสนุกสนานที่ไม่ใช่แค่สินค้าอย่างเดียวนะครับก็มาร่วมกันชิมเรามีมังคุดนะครับ100ปียังมีเลยที่นี่จากจันทบุรีนะครับแล้วก็ทุเรียนที่เข้าฤดูพอดีนะครับลองกองแล้วก็ส้มสายลำพึ่งนะครับจากภาคเหนือก็มีความหลากหลายมากมายแล้วก็มาสนุกกับเมืองเรามี7มิติของความสุขมาลองแสวงหากันดูว่า7มิตินี้คืออะไรที่นี่นะครับเมืองสุขสยามถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่ผู้รักผลไม้ไทยไม่ควรพลาดนะคะโดยงานจะไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและมีสาระทุกๆกิจกรรมเลยล่ะค่ะในช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเรียกว่าสร้างความประทับใจสุดๆเลยล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทำให้สาวๆผู้โชคดีได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคุณหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพานิชพรีเซนเตอร์แบรนด์โปวาเมดกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าอเดดฤทธิ์ฤทธิ์เคลียร์สิวหน้าใสใน12ชั่วโมงโดยทางบริษัท NBD Healthcare จำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เวชสำอางภายใต้แบรนด์โปวาเมดร่วมกับร้านบิวเทียมจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อการขอบคุณและคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์โปวาเมดโดยภายในงานยังมีบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุกเป็นจำนวนมากอาทิมินิคอนเสิร์ตการลุ้นรับของรางวัลพร้อมรับโปวาเมดรุ่นทดลองกลับบ้านไปลองใช้กันอีกด้วยค่ะนี่ลิโก้มาร่วมงานอเดดวิทลิทบายโปวาเมดนะครับก็เป็นงานที่ก็คือเป็นเหมือนมิดแอนด์กรีทที่เราตั้งคอนเซ็ปต์มาเป็นการเดทกันนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีสาวๆที่เป็นผู้โชคดีนะครับมาจากทางออนไลน์นะครับทั้งหมด60คนนะครับแล้วเราก็จะมาร่วมกิจกรรมมีร้องเพลงนะครับมีการเล่นเกมกันแล้วก็มีการแจกของรางวัลกันในวันนี้ครับดีใจครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนคือพอดีว่าช่วงนี้ฤทธิ์แบบไม่ได้ออกงานมาประมาณแบบเดือนนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็เหมือนคงคิดถึงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็คิดถึงเขาด้วยเงี้ยครับก็คนก็มาเยอะนะครับตรงสยามนี่ก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับพอมาครั้งนี้ก็ดีใจที่แบบว่าคนแบบมารอดูเยอะมาให้กำลังใจเยอะเลยอย่างเงี้ยครับครับก็ขอบคุณโปรโมเมดนะครับที่ไว้วางใจฤทธิ์จริงๆเราเป็นพรีเซนเตอร์กันมาประมาณ2ปีแล้วนะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่2นะครับจะครบปีที่2แล้วนะครับก็ขอบคุณที่ไว้วางใจฤทธิ์ให้เป็นคนถ่ายทอดผลิตภัณฑ์นะครับเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวดีๆหรือว่าสรรพคุณดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อะไรเงี้ยครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานอย่างนี้กันไปเรื่อยๆใช่ขอฝากไปด้วยนะครับสำหรับโปรโมเมดนะครับมี2สีนะครับสีฟ้ากับสีม่วงนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของสิวนะครับก็ลองไปหาโปรโมเมดมาใช้ดูนะครับว่าสิวผดแล้วก็สิวอักเสบเนี่ยจะยุบหรือเปล่านะครับก็ต้องทดสอบกันเองใช่ครับถือเป็นกิจกรรมดีๆคืนความสุขให้ลูกค้ากลับบ้านไปพร้อมความประทับใจและรอยยิ้มกันทั่วหน้าเลยล่ะค่ะ
เกร็ดความรู้และสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะนะฮะสีสันสยามในวันนี้เรามาดู cover สุดฮาเต้มงคลคลิปจะฮาแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะนะฮะลูกน้องพี่ก็มีเออ่ำมีอุ๋งอิงอ๋องเอกนะฮะมันอยู่ป.2ตอนเย็นพ่อแม่ไม่ค่อยให้ออกมานะฮะต้องดูเทเลทับบี้นะฮะพี่ลงมือเองทั้งหมดเลยนะฮะตอนสมัยเรียนอยู่ไทยเยอรมันพี่ลงมือเองทั้งหมดนะฮะพี่ทำไส้กรอกเยอรมันนะฮะส่งโรงงานนะฮะพี่รับจ็อบอยู่นะฮะพี่ลงมือเองทั้งหมดเลยนะฮะตอนสมัยเรียนมีเรื่องตีกันทุกวันนะฮะตีกันเป็นอาชีพนะฮะตีห้องนี้เสร็จนะฮะจ่ายตังก็ไปตีอีกห้องนึงนะฮะตีบ่อยๆก็ไม่ดีนะฮะเปลืองตังเมื่อก่อนตอน17พี่ก็ต่อยกับนักมวยนะฮะพี่เกือบจะฆ่ามาแล้วนะฮะโชคดีแม่พี่มาปลุกพี่ก่อนนะพี่เลยตื่นขึ้นมานะฮะไม่งั้นมันก็ตายไปแล้วนะฮะพี่เกือบจะฆ่ามาแล้วนะฮะก็มีผู้หญิงมาข่มขืนพี่นะฮะมาเปิดซิงพี่นะฮะอายุมากกว่าพี่ไม่เยอะหรอกนะฮะอายุมากกว่าประมาณ4นะฮะ40นะฮะ40นะฮะพี่ก็เปิดซิงเขาเหมือนกันมีน้ำแดงๆด้วยนะฮะตอนแรกนึกว่าเลือดอ๋อไม่ใช่น้ำหมากนะฮะน้ำหมากกระจายนะฮะน้ำหมากกระจายเลยนะฮะหญิงหน่อยเหรอผมไม่ให้ราคาคุณหรอกนะฮะอย่าเอาผมไปเทียบกับคุณนะฮะอีกหน่อยผม50ตังค์คุณเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวพี่ก็ต้องจบคลิปก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นเวลาทุ่มนึงแล้วนะฮะหมอต้องให้กินยานะฮะถ้าพี่ไม่กินยาเดี๋ยวหมอด่านะฮะแล้วมันก็ไม่หายมันก็เป็นแบบนี้อยู่ฮะมันก็เป็นซะแบบนี้นะฮะถือเป็นการขายเครียดเบรกการเมืองร้อนแรงได้ดีจริงๆเลยนะคะช่วงสตาร์อัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นและมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มกันที่กิจกรรมดีๆในงานแถลงข่าวโครงการประกวดหนังสั้น Amuse and Amaze Short Film Contest Season 3ร่วมเปิดประสบการณ์สนุกมหัศจรรย์ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Viral Clip ภายใต้แนวคิด Fascinating Science วิทยาศาสตร์เชิงพิศวงซึ่งเป็นความร่วมมือจาก3ฝ่ายได้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและบริษัท RTA Entertainment จำกัดมหาชนโดยผลงานของน้องๆเยาวชนจะถูกนำไปผลิตเป็นรายการทางทีวีเพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN ช่วงพรามไทม์ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ด้วยกัน177ประเทศทั่วโลกค่ะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Amuse and Amaze ซีซั่น3นี้นะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้กับน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับในการที่จะได้แสดงฝีมือทำไวรัลคลิปนะครับในเรื่องของการแนะนำพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งจริงๆในส่วนขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจถึง3แห่งด้วยกันก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแล้วก็พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ยังมีจัตุรัสวิทยาศาสตร์ที่จามจุรีสแควร์ด้วยซึ่งทั้ง4แห่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและก็ช่วยเราในการที่จะสื่อสารความสนุกความมหัศจรรย์ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับออกไปสู่ประชาชนทั่วไปนะครับในลักษณะของไวรัลคลิปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นฝีมือการทำไวรัลคลิปดีๆนะครับจากทั่วๆไปอยู่แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับหรือประชาชนทั่วไปก็ได้ที่อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน25ปีนะครับเราเปิดโอกาสให้แล้วท่านสนใจเรื่องของการทำคลิปทำอะไรอยู่แล้วเข้ามาร่วมโครงการเรามีคนที่จะช่วยสอนนะครับมีคนที่จะช่วยดูแลมีทางทีมของช่อง5ที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของเราออกไปนะครับทุกอย่างพร้อมสำหรับพวกเราทุกคนอยู่แล้วต่อกันที่หอการค้าไทยร่วมกับ TMB หรือธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนผลิตรายการคิดลึกคิดไกล The Visionary โดยนำกรณีศึกษาของธุรกิจสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าหรือ YEC ธุรกิจของ SME มาเผยแพร่ผ่านการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของ TMB โดยรายการคิดลึกคิดไกล The Visionary จะทำจำนวน20ตอนความยาวตอนละ3นาทีเผยแพร่ผ่านช่อง30 Mcord HD ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2512ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2563ค่ะคือโครงการ Lean Supply Chain by TMB นะครับเป็นโครงการที่เราพัฒนานะครับมาจากหลักสูตร Lean Six Sigma นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพของธุรกิจเนี่ยระดับโลกโดยที่เรามาปรับปรุงให้เข้ากับบริบทของผู้ประกอบการไทยนะครับซึ่งโครงการ Lean นี้เนี่ยครับจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ความรู้จริงนะครับแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการพัฒนานะครับประสิทธิภาพของธุรกิจนะครับต
ลอดทั้งสายนะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับการบริหารจัดการวัตถุดิบนะครับรวมถึงลดเวลาการทำงานนะครับซึ่งจะลดต้นทุนของผู้ผลิตได้จริงนะครับแล้วก็สร้างกำไรได้ครับครับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าโครงการนะครับสามารถสมัครได้นะครับผ่านช่องทางต่างๆนะครับของ TNB นะครับอย่างเช่นสื่อโซเชียลนะครับสื่อเว็บไซต์นะครับโดยเราจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ระยะยาวนะครับโดยในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็นรายอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการก็ถ้าเกิดตรงกับอุตสาหกรรมท่านนะครับที่เปิดรับก็สามารถสมัครได้นะครับโดยที่เราจะมีการพัฒนาคัดเลือกนะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับซึ่งจะขอให้เป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับหรือผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเรียนได้เต็มเวลานะครับต่อกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวสปอร์ตเมดิซินแอนด์ไลฟ์สไตล์วิทยาศาสตร์การกีฬาและไลฟ์สไตล์โดยเป็นบริการใหม่ของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มุ่งให้บริการ3กลุ่มหลักได้แก่ผู้รักการออกกำลังกายเป็นประจำซึ่งอาจมีการบาดเจ็บหลังจากการเล่นกีฬากลุ่มนักกีฬาที่กังวลถึงความเสี่ยงจากการเสียชีวิตเฉียบพลันขณะเล่นกีฬาและกลุ่มสูงวัยที่กังวลภาวะกระดูกพรุนกระดูกบางโดยมีนักแสดง3รุ่น3วัยนายณภัทรโยยศวดีและตั๊กมยุรามาร่วมงานด้วยค่ะพอดีหมอเรียนมาทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าสมัยก่อนหมอเองก็เป็นนักกีฬาทีมชาติเก็ตน้ำแข็งนานมากมาแล้วค่ะหมอก็จะเข้าใจว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยเวลาเราบาดเจ็บเนี่ยมันทำให้เราแบบเครียดมากแค่ไหนแล้วก็ยิ่งถ้าหมอบอกว่าทำอะไรไม่ได้นอกจากพักผ่อนเนี่ยหมอก็รู้สึกว่ามันต้องมีทางออกสิว่าหมอเจอมาหลายคนมากเลยนะที่บอกว่าเนี่ยหมอก็ต้องหยุดบอกว่าอ๋อน้องพอไม่ต้องเล่นแล้วนะแต่ว่าก็เรารักกีฬานี้เราอยากเล่นต่อหมอก็เลยอยากที่จะหาคำตอบว่าถ้าเราบาดเจ็บแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเพื่อให้ป้องกันไม่ให้บาดเจ็บซ้ำแบบนี้ในอนาคตแล้วเรากลับไปเล่นกีฬาได้อย่างที่เราต้องการค่ะตัวหนึ่งก็ต้องดูว่าเขาเป็นมากแค่ไหนบางคนเนี่ยมันก็มีข้อบ่งชี้ว่าโอเคกีฬาเนี่ยอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้เลยจริงๆแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทำการเทรนนิ่งที่เหมาะสมก็คือฝึกกล้ามเนื้อเขาให้แข็งแรงแล้วก็ทำให้เขารู้ตัวเองว่าเขาบิดหมุนรู้ตัวเองว่าอ่ะอันเนี้ยเรากำลังจะเจ็บแล้วเราไม่ทำเนี่ยเราจะป้องกันว่าถ้าเขากลับไปเล่นเขาก็จะไม่เป็นอีกและอีกอย่างนึงอย่างที่บอกที่คลิปวิดีโอเมื่อกี้ทำให้เห็นว่าหลังผ่าตัด ACL ไปบางคนก็ยังเจ็บก็ยังเล่นกีฬาไม่ได้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าทำไมเขาถึงยังเล่นกีฬาไม่ได้กล้ามเนื้อตรงไหนที่เขายังไม่แข็งแรงการปรับตัวหมุนอะไรยังไงที่ยังไม่แข็งแรงแล้วเราก็จะมาหาทางที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะศูนย์นี้ก็จะอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Vital Life ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะมาติดต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้เลยค่ะแล้วจะมาพบคุณหมอเอมมี่หมออลิสราอริราชการันเป็นหมอกระดูกและข้อที่จบเวชศาสตร์การกีฬาต่อกันที่บริษัท NCC Exhibition Organize จำกัดหรือ NEO ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพัฒนมิตรภาครัฐและภาคเอกชนเตรียมจัดงาน OEM Manufacturer Expo 2019งานแสดงสินค้ารับจ้างผลิตแบบครบวงจรครอบคลุมกลุ่มสินค้าทุกประเภทพร้อมกับงาน EBIS Expo 2019งานที่รวบรวมการทำธุรกิจด้านตลาดออนไลน์โดยทั้ง2งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงาน EBIS Expo แล้วก็ OEM Expo ครั้งนี้นะครับเราต้องการให้กลุ่มคนที่มีความประสงค์ที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วเป็นสตาร์ทอัพหรือต่างๆตรงจุดนี้ได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาศึกษาในระบบของการทำธุรกิจที่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับรวมถึงการที่ว่าในงานของเราจะมีในส่วนของ E-Business Expo นะครับในส่วนของการที่ว่าจะทำธุรกิจออนไลน์หรือที่จะส่งขายสินค้าต่างออกไปต่างประเทศทั่วโลกตรงนี้ทำอย่างไรให้มีประสบความสำเร็จตรงนี้ได้อย่างถูกต้องและชัดเจนนะครับแล้วก็ในส่วนของเนี่ยใครที่ต้องการที่อยากจะผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็ในสูตรของสินค้าที่คุณต้องการที่จะผลิตด้วยสูตรของคุณเองนะครับมาจัดในงานนี้เรามีความรู้แล้วก็มีโรงงานต่างๆที่ได้รับมาตรฐานจากสภาอุตสาหกรรมนะครับมาให้ความรู้มาให้คำแนะนำต่างๆในการที่จะทำธุรกิจภายใต้แบรนด์ของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคนที่อยากเป็นนายของตัวเองมีเจ้าของธุรกิจของตัวเองมีแบรนด์ของตัวเองนะครับเรามีความรู้แล้วมีเรื่องเกี่ยวกับทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมาในงานเดียวคุณได้หมดเลยครับ
ต่อกันที่กิจกรรมดีๆเอาใจนักปั่นในงานแถลงข่าวการจัดงาน 13th International Bangkok Bike Present Bicycle Super Sale 2019ซึ่งเป็นการรวบรวมสินค้าจักรยานและอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานแบบครบวงจรรวมกว่า300บูธมาลดราคาครั้งยิ่งใหญ่อาทิจักรยานจักรยานสำหรับเด็ก e-bike หมวกรองเท้าและอะไรอุปกรณ์เสริมชุดสำหรับนักปั่นรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังได้เปิดรับสมัครแข่งขันกีฬาจักรยานในกิจกรรม Indoor Eliminator Fun Race ครั้งที่2ภายในงานอีกด้วยค่ะในไฮไลท์ภายในงานนะครับนอกจากที่เราจะมีกิจกรรมในส่วนของการแข่งวิบากอย่างที่เรียกว่า Battle ตรงส่วนของที่กิจกรรมที่คือแข่งวิบากในงานนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวbalance bike ก็คือของเด็กประมาณ 2-8 ขวบนะครับในตัวนี้เราก็จะพยายามที่จะโปรโมทให้เด็กไทยอายุ 2-8 ขวบได้หันมาขี่จักรยานเพื่อการสุขภาพและการแข่งขันตรงนี้ได้มากขึ้นครับผมในส่วนของการจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่13นะครับเราคิดว่าครั้งนี้เราบอกได้เลยว่าเป็นซุปเปอร์เซลล์นะครับเราลดมากกว่า 50% เพื่อที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพและท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะครับเราขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาเที่ยวในงานที่วันที่20-23มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีครับต่อกันที่บริษัท Conno & Net จำกัดในเครือบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลออโต้ซาลอน2019มหกรรมแสดงและจำหน่ายยนตกรรมพร้อมอุปกรณ์แต่งรถยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนครั้งที่7ภายใต้แนวคิด World Class Auto Fest เทศกาลรถแต่งระดับโลกโดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่3-7กรกฎาคมนี้ที่ Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีค่ะ Bangkok Auto Salon 2019แล้วก็ปีนี้จะจัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่3-7กรกฎาคมปีนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าความตื่นเต้นนะครับความยิ่งใหญ่การรวมตัวของค่ายรถยนต์นะครับค่ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็สำนักแต่งแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์ที่ได้รับรางวัลจากทางญี่ปุ่นแล้วก็ทางเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น A-Class Girl ของญี่ปุ่นนะครับ Evolution Girl Red Door ก็จะครอบคลุมอยู่ในงานแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยสำหรับการซื้อรถในงานนะครับก็จะแจกรถด้วยอีก1คันนะครับแล้วก็รวมไปถึงของรางวัลอื่นซึ่งรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทนะครับซึ่งก็หวังว่าจะช่วยให้งานเนี่ยสนุกตื่นเต้นสมกับที่รอคอยมา1ปีนะครับซึ่งเป็นการก้าวสู่ปีที่7ที่เราคาดหวังมากนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการผู้ผลิตรถยนต์ผู้ประกอบการทุกค่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับที่ร่วมงานกันอย่างคับคั่งพื้นที่ของงานเนี่ยเต็ม 100% นะครับซึ่งก็ล้นงานก็คือการที่มีการรวมตัวของคาร์ขับด้วยกว่าพันคันนะครับที่จะมาอยู่รอบๆงานเราทำให้งานตื่นเต้นสมกับเป็นเฟสติวัลเป็นมอเตอร์เฟสติวัลวีคนะครับที่ทุกคนรอคอยในแต่ละปีครับแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับการประกวดเด็กแห่งปีกับเวที Miss Teen Model Thailand 2019โดยบริษัท ADD Entertainment จำกัดขอคุณแอดอมินตราวารสุขโดยเปิดผู้ให้สนใจร่วมสมัครเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เพื่อหาตัวแทนจังหวัดละ1คนนำผู้ที่ได้รับตำแหน่งเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าดาราคนดังมาร่วมแสดงความยินดีและแชร์ประสบการณ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดถือลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่า HDD Entertainment ของเรานะคะก็ได้สร้างทั้งหนังภาพยนตร์ละครไม่ว่าจะเป็นโฆษณา MV แล้วก็งานโปรดักชันต่างๆมาเยอะพอสมควรก่อนหน้านี้นะคะเราก็คัดเลือกนักแสดงนะคะจากคนที่มีความสามารถในเวทีต่างๆจากที่เราไปดูในการจัดประกวดของคนอื่นนะคะแล้วก็จะคัดเพื่อมาร่วมงานกับเราแต่คราวนี้เด็กๆอะค่ะดูยากมากเพราะว่าบางคนนะคะหน้าตาน่ารักมากค่ะแต่พอเราเชิญมาทำงานด้วยงอแงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็เลยมองว่าจัดการประกวดในครั้งนี้มิสทีนโมเดลไทยปิดท้ายกันที่บรรยากาศแฟนมิตติ้งนักแสดงนำจากซีรีส์ Put Your Head on My Shoulder หรืออุ่นไอในใจเธอซีรีส์จีนเรื่องดังที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลโดยทาง VTV แพลตฟอร์มให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านช่องทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้เชิญคู่พระนางเลนอีและซิงเฟยบินลัดฟ้าจัดแฟนมิตติ้งครั้งแรกที่เมืองไทยให้แฟนซีรีส์ได้กระทบปลายแบบใกล้ชิดเพื่อขอบคุณแฟนๆที่ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้จะขึ้นแท่นซีรีส์ที่มีให้ชมอันดับหนึ่งตลอดเดือนทาง VTV ค่ะ非常兴奋和激动吧，非常兴奋和激动，然后非常感谢大家今天能来现场支持我们，谢谢大家，小公开，八猴
ตกใจสำหรับซีนนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามละครด้วยค่ะ没有想过，接下来没有想过，就是这次来到泰国还挺惊讶的吧？对，没有想到，会有这么大的场面，这么多人，对，非常谢谢大家。ก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าแบบจะมีแฟนคลับมารอรับขนาดนี้แล้วก็ตอนเห็นครั้งแรกก็ตกใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม。เยอะขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าที่มาเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะให้บอกให้ทุกคนมาดูละครเรื่องนี้แต่ทุกคนนั้นดูมาแล้วแล้วก็ฟีดแบคดีมากถ้า想知道的话就一会儿来一起来这个我们的粉丝见面会大家都知道了ก็เขาเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ในแฟนมีนะคะถ้าอยากดูก็เข้ามาชมที่แฟนมีได้เลยค่ะแล้วTV这个主办方给大家准备了很多惊喜ก็ทาง VTV ที่เป็นผู้จัดแฟนมีทครั้งนี้ได้เตรียมเซอร์ไพรส์เยอะมากสำหรับครั้งนี้นะคะก็รบกวนติดตามด้วยค่ะ我还是说我给大家准备了司徒默的顾魏义ก็เขาก็จะยืนยันคำเดิมนะคะว่าเขาเตรียมคุ้ยยี่ให้สำหรับทุกคนค่ะ这次来到泰国非常开心然后也非常激动没有想到泰国的观众朋友们、粉丝朋友们这么热情，然后，想在这儿感谢粉丝朋友们吧，然后，更多的感谢的话，一会儿在这个发布会上呢会说更多的，谢谢大家。ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็ที่มาในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปติดตามกันต่อในแฟนมีติ้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะกับงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ